สวัสดีครับผมอาจารย์ชาญฮุรีนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นยังอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับในประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นวันนี้วันอาทิตย์น่าจะเป็นวันครอบครัวนะครับวันเที่ยววันที่ครอบครัวก็จะได้นะครับเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ไปเที่ยวไปรับประทานอาหารกันซื้อของขวัญให้กันนะครับก็เป็นเหมือนช่วงปีใหม่นะครับสากลแล้วก็ปีใหม่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเรานั่นแหละครับครับจะมีวันครอบครัววันที่นะครับญาติพี่น้องก็มาพบปะสังสรรค์พูดคุยแล้วก็ทำกับข้าวกินกันเอาของขวัญของฝากมาให้กันนะครับก็ถ้าพูดถึงการลงทุนก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็จะบางตานิดนึงนะก็จะมีหุ้นหลักๆ หลายหุ้นนะครับหยุดทำการก็จะมีหุ้นใหม่ๆเข้ามาซึ่งสมาชิกก็อาจจะไม่คุ้นเคยแล้วก็ถือเป็นช่วงเวลาที่จะได้พักผ่อนนะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าได้เว้นว่างจากการลงทุนไปบ้างนะครับแม้แต่วันพรุ่งนี้เองวันจันทร์ก็ยังมีหุ้นหลายตัวที่ยังหยุดอยู่นะครับแต่ก็เปิดกลับมาบางส่วนก็ถือว่ายังไม่เต็มสตรีมไม่เต็ม 100% นะครับก็พรุ่งนี้ก็ลองดูกันว่าจะมีหุ้นหลักๆตัวไหนที่ยังหยุดทำการกันอยู่บ้างนะครับอย่างน้อยก็ยังมีฮานอยนะครับที่เขาประกาศหยุดกันแต่ผมว่าเราพัฒนาน่าจะกลับมานะครับก็เมื่อวานก็ไม่มีผลให้รายงานนะครับเพราะว่าส่วนมากหุ้นหลักๆหยุด 80% เลย 20% ก็เป็นหุ้นใหม่ๆหุ้นทดแทนหุ้นที่เราไม่ค่อยคุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตากันว่ามาดูผังดาววันนี้ละกันนะครับวันอาทิตย์ไปดูฤกษ์นะครับฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์เรื่องราวเป็นเพชฌฆาตฤกษ์ดิถีจะเป็นทาสีกับสุภะวันนี้ก็ถือว่านะครับดิถีดีนะครับก็สุภะแปลว่าความลื่นเลงนะครับความยินดีปีดานะครับแล้วก็เพชฌฆาตฤกษ์ก็จะเป็นนะครับฤกษ์แห่งการที่จะทำพิธีกรรมใหญ่ๆที่จะทำการนะครับที่เป็นมงคลที่แบบว่าเขาเรียกว่าการตัดการต่อการที่จะทำเพียงบางอย่างเพื่อที่จะให้มีการงอกเงยงอกงามขึ้นมานั่นเองนะครับเพชฌฆาตฤกษ์ดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวครูบาอาจารย์นะครับก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ไปดูผังพลังดาวกันนะครับผังพลังดาววันที่11นะครับดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5อย่างที่ผมบอกดาวการเงินก็จะเป็นดาวอังคารแล้วก็ดาวพระเกศนะครับเลข3กับเลข9ส่วนโชคลาภก็จะเป็นดาวเสาร์เลข7วันนี้หุ้นมีน้อยนะครับหุ้นหลักยังปิดกันอยู่ผมก็ให้เลขชุดเดียวละกัน7กับ5นะครับทั้งหุ้นรอบโลกแล้วก็ฮานอยเลยนะครับวันนี้หุ้นทั้งวันเลยที่เปิดทดแทนเนี่ยที่มีหุ้นแล้วไทยอยากลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตระกูล VIP ตระกูล HD ตระกูลนะครับTV HD VIP เอ็กต้าอาเซียนนะครับหรือแม้แต่พัฒนาพวกนี้นะครับฮานอยพัฒนาก็มีนะครับก็จะลงทุนด้วยเลข7กับเลข5ละกันเป็นชุดเดียวกันนะครับหุ้นรอบโลกนะครับรูด5กับ7เจาะ53 57 59 3ตัวนะครับ537กับ539ฮานอยนะครับตระกูลฮานอยทั้งหลายทั้งแหล่นะแล้วก็ยังมีลาวตระกูลใหม่ๆด้วยนะตระกูลสามัคคีนะครับลาวพัฒนานะครับแล้วก็ยังมีลาวอาเซียนต่างๆลาวเอ็กต้านะครับก็รูด75เหมือนกันจาก73 75 79 3ตัวนะครับ735กับ739แล้วก็วันนี้ฮานอยยังปิดนะครับฉะนั้นเลขของอาจารย์โอวิษณุก็คงไม่ให้แล้วกันนะครับเพราะให้ไปฮานอยหลักที่อาจารย์โอทำมาไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP ยังไม่เปิดนะครับก็เอาผังพลังดาวผมไปลงทุนในหุ้น
ทดแทนต่างๆก่อนแล้วกันนะครับก็พรุ่งนี้วันจันทร์นะครับวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันทร์ก็เดี๋ยวผมก็จะทำนะครับผังดาวนะครับหุ้น20ตัวมาให้อย่างน้อยก็ลงทุนนะครับหุ้นน่าจะเปิดเกิน10กว่าตัวแล้วล่ะหุ้นหลักเราเปิดแล้วเนี่ยเราก็จะเอาผังพลังดาวเนี่ยไปลงทุนกันเริ่มกันวันจันทร์ส่วนหนึ่งเดี๋ยววันอังคารเต็มสตรีมเนี่ยก็มาดูกันว่า20หุ้นจะเข้านะครับ14 15หุ้นขึ้นไปไหมแล้วเราก็ไปเน้นที่2เด้ง3เด้งนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็เป็นวันพักผ่อนก็หยุดอยู่กับครอบครัวไปท่องเที่ยวไปนะครับรับประทานอาหารไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างแล้วก็ไปเปิดหูเปิดตาผ่อนคลายกันแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่นะครับพาพี่น้องพาครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับไปรับประทานอาหารกันนะครับแล้วก็ท่านที่อยากจะซื้อของฝากนะครับของขวัญต่างๆก็เราก็ไปดูนะครับปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ไทยปีใหม่สากลปีใหม่จีนก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งนะครับก็สมัยก่อนวันตรุษจีนเนี่ยนะครับเพราะแม่ผมนะครับก็มักนะครับจะไปซื้อทองมาให้ลูกนะครับก็ซื้อทองมาให้ใส่ก็จะไปซื้อตรุษจีนถือเป็นปีใหม่เพราะเก็บเงินมาทั้งปีนะครับก็ยังจำได้นะครับมาสมัยก่อนแม่ผมตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นน่ะแม่ก็จะไปเยาวราชบางทีก็ขอแม่ตามไปด้วยซื้อทองจะต้องไปซื้อที่เยาวราชนะครับเพราะว่าเวลาทองเนื้อทองจะดีเป็นที่แม่เล่าให้ฟังนะแล้วก็เนื้อทองจะดีแล้วก็มีชื่อเสียงนะของคนจีนเขาก็จะคนไทยเชื้อสายจีนก็นะครับจะมีความเชื่อมั่นที่ทองที่เยาวราชอาจจะเป็นความคุ้นเคยก็ได้ที่สำคัญเนื้อทองดีเวลาเราเอาไปขายนะครับก็จะได้ราคาดีด้วยเพราะว่าเขาก็จะดูที่สลักชื่อว่าเป็นของนะครับเจ้าไหนนะครับถ้ามีชื่อมีเกรดดีมีความน่าเชื่อถือเนี่ยราคาที่ซื้อกลับก็จะได้ราคาสูงด้วยนะครับก็นึกถึงตอนเด็กๆนะที่ได้อั่งเปาได้แตะเอียแล้วก็ได้ของขวัญส่วนมากนะครับแม่ก็จะซื้อทองให้นะครับแต่ว่าหมดไปตั้งแต่ผมไม่ทำธุรกิจแล้วครับพอโตมาไปทำบริษัททำธุรกิจก็นะครับเอาทองของแม่ไปตึงบ้างเอาไปนะครับจำนำบ้างแล้วก็ขายบ้างเพราะส่งดอกไม่ไหวอันนี้ก็เป็นช่วงที่ผมล้มเหลวที่ผมทำบริษัทแล้วขาดทุนนะครับก็เป็นหนี้เยอะเลยครับแล้วก็จะมาเริ่มดีปลดหนี้ได้ก็เมื่อ8ปีที่ผ่านมานี่เองครับเมื่อวัยจะประมาณสัก40ไปปลายอ่ะกับ50แล้วคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ดูความสำเร็จแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับช่อง YouTube ด้วยที่ทำให้มีคนรู้จักผมก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ผมไปร่ำเรียนมาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผมเชื่อมั่นนะว่ามีทุกคนนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวประจำกายที่ปกปักรักษาดูแลเราไม่งั้นเราก็คงไม่รอดปากเหี่ยวปากกาหรือไม่ยอดวิบากกรรมนะแล้วก็ถ้าไม่มีบุญกุศลที่เราเคยทำมาเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่เป็นโลไม่เป็นพายแล้วอาจจะย่ำแย่หนักกว่านี้ก็เป็นได้ฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสทุกท่านมีโอกาสก็อยากให้ทำบุญทำความดีนะครับบุญกุศลเนี่ยก็จะช่วยหนุนนำเรานะครับคนดีก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฉะนั้นเราก็ถ้าเรามีรายได้นะครับเราก็แบ่งไปทำบุญทำทานกันนะครับเสริมสร้างบุญบารมีบุญกุศลกันแล้วก็ในเรื่องของที่เราจะต้องทำงานขยันแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมออันนี้ก็มีส่วนเพราะว่าสังเกตดู10ปีก่อนนู่นนะครับบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้พัฒนาเป็นโลกโซเชียลเขาเรียกว่าโลกไร้พรมแดนเหมือนทุกวันนี้นะครับโทรศัพท์มือถือติดต่อกันได้ทั่วโลกสมัยก่อนนะผมจำได้แต่จะโทรที่ต้องโทรทางไกลนะครับก็ค่าโทรก็แพงก็ไม่มีกำลังจะโทรแล้วครับเดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะคุยเห็นหน้าเห็นตาผ่านทางวิดีโอคอลนะครับจากคนที่อยู่ทั่วโลกได้เลยนะครับที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อพูดคุยถึงกันเ
การลงทุนก็เวอร์ไวละขายของออนไลน์ไม่ต้องมีหน้าร้านเราก็สามารถเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้ทำธุรกิจกันได้นะครับถ้าเราไม่ปรับตัวไม่พัฒนาความรู้ความสามารถเราเนี่ยบางทีการค้าขายเราถ้าเราใช้รูปแบบเดิมๆเราก็ตามไม่ทันลูกค้าก็เป็นลูกค้ากลุ่มเดิมๆซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการแข่งขันกันสูงนะครับดังนั้นการตลาดที่ดีที่คุณเห็นเยอะๆก็อาจจะได้เปรียบแล้วการจัดหน้าร้านการค้าขายของนะครับถ้าเราเป็นโชว์หวยไปรับของเล็กๆน้อยๆมาเนี่ยบางทีนะครับผู้บริโภคก็อยากจะได้เข้าร้านที่มีของจำนวนเยอะๆหลากหลายเอาไปทีเดียวก็เลือกซื้อสินค้าได้ครบคันนะครับครบถ้วนแล้วก็บางทีก็นะครับเราก็อาจจะสมัยก่อนที่บ้านผมก็ค้าขายเหมือนกันฉะนั้นการที่เราจะต้องไปรับของมาขายเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาการหมดอายุบางทีการเก็บการอะไรเนี่ยบางทีก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรนะครับฉะนั้นการที่รูปแบบการขายของทำแบบร้านโชว์ห่วยเดิมๆนี่ก็อาจจะมีที่ได้รับความนิยมก็น่าจะเป็นต่างจังหวัดนะครับที่จะในหมู่บ้านหรือในชุมชนก็อาจจะสะดวกที่ไม่ต้องเดินทางไกลแต่เดี๋ยวนี้นี่ก็อาจจะมีร้านสะดวกซื้อนะครับให้เราเห็นอยู่ทั่วไปหาซื้อได้ง่ายฉะนั้นมันก็เพิ่มความสะดวกที่สำคัญตอนนี้มีบริการ delivery นะครับก็คือเราสามารถสั่งทางไลน์หรือโทรสั่งกันได้ไม่ต้องออกไปเขาก็มาส่งนะมันก็สะดวกสบายเดี๋ยวนี้โลกแห่งความนะครับอำนวยความสะดวกสบายนี่มันทำให้ทุกชีวิตหลายอย่างก็อาจจะเปลี่ยนไปก็มีเหรียญมีสองด้านนะมันก็มีข้อดีข้อเสียก็อยู่ที่แต่ละมุมมองแล้วก็แต่ละสถานการณ์ในความจำเป็นต่างๆนะครับก็วันนี้เราก็คุยกันสบายๆที่สำคัญออนไลน์ไม่ได้แต่การขายของอย่างเดียวนะมันมาเขาเรียกอะไรนะมันลามมันก็แพร่กระจายมาถึงเรื่องของการลงทุนด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ลงทุนกันผ่านทางออนไลน์แล้วก็ลงทุนกันได้ง่ายฉะนั้นก็มีคนมานักวิเคราะห์เนี่ยครับเยอะแยะสมัยก่อนผมก็คิดว่าดีนะถ้าเรามีคนให้ข้อมูลน้อยเราก็จะเสียเปรียบที่เราจะได้รับข่าวสารข้อมูลในการจะเอาไปพิจารณาวิเคราะห์การลงทุนแต่พอมีเยอะบางทีอย่างที่ผมบอกเหรียญมีสองด้านเยอะเกินไปเราก็ไม่รู้เลือกไม่ถูกอีกนะครับเพราะว่าเลขมาสมมุติเลขมี0ถึง9เนี่ยกลายเป็นวิเคราะห์ทุกคนถ้าเราไปดูหมดเนี่ยก็มีครบเลยครับ0ถึง9แล้วเราจะเลือกอะไรสุดท้ายเราก็ต้องมาใช้ปากกาจิ้มด้วยตัวเองนะครับก็คือเราก็ต้องมาตัดสินใจสุ่มตามวัดดวงกันอีกทีนึงฉะนั้นมันก็ต้องมีการแสวงหาแนวทางแล้วก็ข้อมูลจากหลายๆที่แล้วก็มากันกองมาดูสถิติว่าใครที่กับทำตัวเลขมาแล้วได้ความแม่นยำมากกว่ากันหรือมีการทำตัวเลขที่นะครับเข้ามากกว่าหลุดนะครับอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่เรานะครับจะแสวงหาแล้วก็มีข้อมูลต่างๆมันก็ยังดีนะครับสมัยก่อนที่ผมเคยเป็นนักข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะมันไม่ง่ายแบบปัจจุบันนี้นะถ้าเราจะทำเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งผมเคยทำเรื่องซิก้าเนี่ยผมก็ต้องไปติดต่อบริษัทนำเข้าซิก้าแล้วก็เขาเรียกเป็นดีลเลอร์นะครับที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายเนี่ยไปขออนุญาตสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจผู้บริหารนะแล้วก็ขอถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้ทำยี่ห้อเดียวด้วยผมต้องทำถึง3ยี่ห้อเขาเรียกว่าสกูฟสเปเชียลรีพอร์ตเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความหลากหลายนะก็จะมีของคิวบาจะมีของทางยุโรปนะครับที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องยกตัวอย่างว่าเราต้องไปขอสัมภาษณ์เขาเดี๋ยวนี้เราเสิร์ชเข้าไป Google ได้เลยนะมันขึ้นมาปุ๊บๆๆเราก็ข้อมูลตรงนี้มาเรียบเรียงนะครับเราก็เขียนนะมันก็ไม่ต้องนั่งรถไปไม่ต้องไปขอนัดสัมภาษณ์เขาและรูปบางทีเราก็สามารถนะครับซื้อถ้าเรากลัวติดหนังสือเราสามารถซื้อได้นะครับ
มันจะมีการเขาเรียกว่ารูปที่มีการจัดจำหน่ายผ่านทางในโฟโต้นี่ก็จะมีการจำหน่ายรูปที่มีลิขสิทธิ์นะครับก็ไม่แพงนะถ้าเราเข้าไปเลือกดูรูปที่เราชอบแต่ถ้าบางรูปที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเราสามารถนำมาเผยแพร่ได้เนี่ยบางทีเราก็ต้องลงเครดิตนะครับให้นิดหนึ่งว่าเราเอามาจากเว็บไซต์ไหนหรือว่าถ้าเจ้าของที่เขาถ่ายเนี่ยเขายินดีเผยแพร่แล้วก็ให้เครดิตชื่อผู้ถ่ายไว้นะครับมันก็มีความสะดวกสบายมากกว่าเก่าเยอะนะครับที่นะครับกว่าเราจะได้ข้อมูลมามันยากและคนที่เสพเหมือนกันสมัยก่อนก็ฟังวิทยุทางทิสเตอร์เมื่อก่อนดีเจคนจัดรายการเยอะๆเลยเดี๋ยวนี้ทางเมื่อก่อนเขามีการสัมปทานกันด้วยนะครับวิทยุเดี๋ยวนี้น้อยลงแล้วแทบจะไม่มีนะครับที่จัดรายการต่างจังหวัดก็ยังมีอยู่นะเราก็จะมีสปอนเซอร์เป็นอาจจะเป็นยาบำรุงกำลังยาสมุนไพรนะครับยาแผนปัจจุบันวิถีชาวบ้านนะครับก็จะมียาพวกนี้อยู่ก็สนับสนุนรายการกันไปเดี๋ยวนี้ก็เมื่อก่อนก็หนังสือพิมพ์นิตยสารผมเคยทำนิตยสารด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็หมดยุคแล้วเพราะว่าโฆษณาเขาเรียกว่าแอดโฆษณาเนี่ยมันมีน้อยฉะนั้นเมื่อโฆษณาเข้าน้อยรายได้มันเข้าน้อยนะค่าพิมพ์ค่าทีมงานค่านักเขียนค่าช่างภาพอะไรเงี้ยค่าเช่าอีกมันไม่ cover มันก็อยู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็กลายมาเป็นมือถือแทนขนาดช่องทีวีเมื่อก่อนมีไดอะล็อกนะ357911นะครับแล้วก็มี iTV เพิ่มมาเดี๋ยวนี้ก็เป็นไทย PBS ตอนนี้ก็กลายเป็นทีวีดิจิตอลแล้วผมนับไม่ถูกอะว่ามันจริงๆแล้วมันมีกี่สิบช่องนะรายชื่อมันมี30ช่องนะครับที่เขาประมูลมาแต่จริงแล้วมันมีเกินกว่านั้นนะครับจากนั้นก็มีรูปแบบการที่เราจะรับชมกันได้เยอะแยะโดยเฉพาะช่อง YouTube เนี่ยเราดูผ่านทางมือถือเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่ได้มีการควบคุมแล้วก็มีข่าวสารนะครับเขาเรียกว่าเผยแพร่อย่างกว้างขวางเราก็ต้องรู้จักที่จะรับข้อมูลการกรองกันเองนะครับสมัยก่อนที่เขาบอกว่ามันมีเฟคนิวส์นะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้กรองข้อมูลที่ผิดเราก็อาจจะได้ข้อมูลที่ผิดมานะครับอย่างเช่นอาหารอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ในบางทีเราก็ไม่ทราบนะครับเขาก็ส่งต่อๆกันมานะครับอันนี้ก็เป็นโลกยุคใหม่ไหนจะมีการคมนาคมการเดินทางอีกเยอะแยะเลยที่นะครับเราก็สะดวกสบายขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับครอบครัวในเทศกาลสงกรานต์ไอ้เทศกาลตรุษจีนแม่ใจกำลังนึกถึงนะครับไปเดือนเมษาว่าจะถึงปีใหม่ไทยนะครับตรุษจีนก่อนครับเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าในเดือนเมษาก็จะมีดาวใหญ่อีกดวงหนึ่งย้ายนะครับนั่นคือดาวพฤหัสบดีก็นึกไปถึงตรงนั้นเลยว่ากุมภามีนาจนถึงปลายเดือนเมษาเนี่ย3เดือนเนี้ยเราจะต้องนะครับให้โชคให้ลาภกับสมาธิเราให้มากที่สุดเพราะว่าเมื่อดาวใหญ่มีการย้ายเนี่ยเราต้องมาตั้งขบวนกันใหม่อีกทีละว่ามีดาวดวงไหนที่จะเข้ามาเสริมโชคลาภให้เราเรียนด้านนี้เราก็ต้องพยายามที่จะเช็คพลังดาวเพื่อจะนะครับดูว่าราศีไหนสมาชิกท่านไหนกลุ่มไหนที่จะสามารถนะครับนำแนวทางตัวนี้ไปเสริมเพิ่มพลังนะครับการเงินแล้วก็โชคลาภให้กับตัวเองได้เราก็จะค่อยๆให้ความรู้ไปนะครับพรุ่งนี้ก็ตลาดหุ้นบางส่วนกลับมาเปิดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันนะครับเพื่อที่จะเริ่มทำกำไรกันไปยาวๆเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์แล้วถ้าพรุ่งนี้มีเราพัฒนาวันจันทร์ฝากด้วยนะครับเป็นงวดที่7มาลุ้นกันฝากนี่ฝากให้ลงทุนนะครับ6งวดใครไม่ลงทุนมานี่เสียดายแทนเลยคนที่ลงทุนเขาก็ถูกมา6งวดติดนะงวดที่7เราก็ลุ้นกันต่อส่วนรัฐบาลวันที่16กุมภานะครับก็เราก็นะครับคิดว่าจะเริ่มต้นนับ1กันใหม่เพราะว่าเข้าไป6งวดแล้วงวดที่7หลุดไปนะครับช่วงนี้ฝากติดตามคลิปเลขนำโชคจากราศีโค้งสุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็5ราศีที่จะมีโชคนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับพระราหูจะทรงยศท่านที่สนใจที่อยากจะได้ของมงคลชุดพิเศษก็
สามารถเช่าของมงคลต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกเรียกทรัพย์รับโชคหนังสือ85นะครับสร้อยข้อมือ85หรือจะเป็นกระเป๋าเบอร์นะครับเบอร์มงคลนะครับซิมเบอร์มงคลที่ท่านอยากจะเปลี่ยนซิมใหม่ก็ติดต่อได้รวมถึงจะให้ผมดูดวงก็ติดต่อนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ติดต่อผ่าน call center นะครับแล้วก็แจ้งความจำนงว่าอยากจะเช่าของมงคลนะครับผมก็จะแถมชุดพระหูทรงยศให้1ชุดนะครับก็หรือถ้าท่านอยากจะเช่าพระหูทรงยศก็ติดต่อที่ call center เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปตลาดหุ้นเปิดแล้วก็สมัครเข้ากลุ่มกันมานะครับให้ผมเป็นที่ปรึกษานะครับรับรองว่าในถ้าเลขผมมีพลังคุณได้ค่าเข้ากลุ่มคืนแน่นอนแต่ใจผมอยากให้คุณได้คืนเป็น100เท่า 1,000 เท่าทวีคูณเลยนะครับไม่งั้นเข้ามาได้ค่าเข้ากลุ่มคืนอย่างเดียวเนี่ยมันเสียเวลานะครับรัฐบาลกับหุ้นรายวันก็ครับติดต่อ call center รัฐบาลก็ใกล้ออกแล้วนะครับเหลือเวลาแค่5วันเท่านั้นเองนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันในคลิปใหม่ๆทุกๆคลิปแล้วก็สมาชิกที่คอมเมนต์มาว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับก็ถ้าแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรหา call center นะครับก็แจ้ง call center ว่าจะเข้ากลุ่มหุ้นรายวันฮานอยลาวัฒนาหรือจะเข้ากลุ่มรัฐบาลไทยก็แจ้งที่ call center นะครับก็วันนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคดีนะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาพบกันกับวันจันทร์ที่ตลาดหุ้นจะเริ่มกลับมาเปิดนะครับเพิ่มเติมกันอีกเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ